สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์โคโลสีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับได้พูดถึงท่าทีในการสั่งสอนพระคำซึ่งผมจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันนะครับจากพระคัมภีร์ในโคโลสีบทที่2ข้อ1ถึงข้อ7นี่นะครับท่านอาจารย์เปาโลเนี่ยนะทราบว่าผู้สอนเท็จเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในเวลานั้นนะครับและทำให้คริสเตียนหลายคนค่อยเขวท่านอาจารย์เปาโลนั้นเป็นห่วงมากจึงเขียนจดหมายตรงนี้ลงไปจากพระคัมภีร์ในโคโลสีบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่7เนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าท่านอาจารย์เปาโลนั้นมีท่าทีในการสั่งสอนพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นแบบอย่างกับเรา3เรื่องด้วยกันซึ่งวันนี้จะพูดในเรื่องที่1นะครับก็คือการสั่งสอนจะต้องออกมาจากความรักผมอยากจะอ่านจากพระคัมภีร์ในโคโลสีบทที่2ข้อที่1นะครับบอกว่าเพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู้ว่าข้าพเจ้าสู้อุตสาห์มากเพียงไรเพื่อท่านเพื่อชาวลาวดีเซียและเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าจากพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งที่ท่านสอนนั้นท่านสอนมาจากความรักครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าข้าพเจ้าสู้อุตสาห์คำว่าสู้อุตสาห์หมายถึงพยายามสุดความสามารถเพื่อจะอธิบายให้คนเหล่านั้นซึ่งอาจารย์เปาโลได้ย้ำว่าข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นหน้าพวกท่านข้าพเจ้าไม่เคยเห็นหน้าพวกท่านเพียงแต่ได้ยินเรื่องราวของท่านและท่านอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนถึงชาวโคโลสีเท่านั้นยังเขียนถึงลาวดีเซียซึ่งเป็นคริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันด้วยเพราะเอปราฟัสซึ่งประกาศพระนามของพระเจ้าเขาไปประกาศพระนามของพระเจ้าทั้งที่โคโลสีและเอปราฟัสเมื่อคนเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นในความเชื่อท่านอาจารย์เปาโลรู้สึกเป็นห่วงมากจนถ้าเราย้อนกลับไปดูในพระคัมภีร์โคโลสีบทที่1ข้อที่9พระคัมภีร์บอกว่านับตั้งแต่วันที่เราได้ยินเราได้ไม่หยุดในการอธิษฐานขอเพื่อท่านดังนั้นเองเนี่ยนะครับตอนที่อาจารย์เปาโลได้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเมื่อท่านสอนพระคำของพระเจ้าท่านสอนออกมาจากความรักด้วยความเป็นห่วงวันนี้เช่นเดียวกันครับเวลาที่เราจะสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้ากับคนในคริสตจักรกับลูกแกะของเรากับลูกของเราเองหรือใครก็ตามที่เรารู้จักเนี่ยนะครับเมื่อเราต้องสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตของเราหรือเรียนแม้แต่นักเรียนที่เรียนหนังสือคนที่สอนนั้นควรจะมีทัศนคติแบบเดียวกับที่ท่านอาจารย์เปาโลมีคือสอนด้วยความรักที่ออกมาจากใจเมื่อเราสอนด้วยความรักแล้วคำสอนของเราก็จะสมบูรณ์ในตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากท่านเองนั้นได้รักพระเยซูคริสต์แน่นอนครับว่าเพราะความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าทำให้ท่านออกไปสอนพระคำของพระเจ้าความรักนั่นเองมันส่งผลถึงความรักอื่นๆด้วยเมื่อท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าเรามีการจะเปรียบเทียบในโรมบทที่1ข้อ14นะครับท่านได้กล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้พวกยิวพวกกรีกพวกอนารยชนอะไรเนี่ยนะครับท่านอาจารย์เปาโลได้กล่าวอย่างนี้เนื่องจากว่าท่านอาจารย์เปาโลรู้ดีว่าท่านได้รับพระคุณจากพระเจ้าความจริงพระเจ้าควรจะประหารท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพื่อข่มเหงคริสเตียนแต่พระเจ้าทรงไว้ชีวิตของท่านดังนั้นเองท่านรู้ดีว่าท่านเป็นหนี้พระคุณของพระเยซูคริสต์เมื่อเป็นหนี้พระคุณของพระเยซูคริสต์ท่านจึงอยากจะประกาศและสั่งสอนคนอื่นๆและแน่นอนครับว่าความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของท่านทำให้ท่านอยากจะประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าและเมื่อสอนท่านก็สอนด้วยความพยายามสุดความสามารถแม้ท่านจะไม่เห็นคนเหล่านั้นก็ตามนั่นคือความรักที่เกิดขึ้นจากความจริงใจเพราะได้รับความรักของพระเยซูคริสต์ถ้าเราอ่านในข้อที่5นะครับถึงแม้ตัวข้าพเจ้าจะไม่อยู่กับท่านแต่ใจของข้าพเจ้าอยู่กับท่านสิ่งนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับมันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเป็นห่วงวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราจะถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นการสอนระดับไหนก็ตามขอให้ออกมาจากความรักแบบนั้นความรักที่แสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใหญ่และผมเชื่อแน่นอนว่าการถ่ายทอดแบบนั้นมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าและมีอิทธิพลเหนือคนที่ฟังแน่นอนดังนั้นเองประการแรกในวันนี้ขอให้เราสอนสิ่งใดก็ตามขอให้สอนมาจากความรักและเป็นความรักของพระเจ้าจะเป็นคำสอนที่มีความหนักแน่นมากพระเจ้าพรครับ